วัสดีครับเชฟหม่ำข้อพัววัวเหลี่ยมกันทั้งสุก4โมงครึ่งถึง5โมงเย็น5โมงเย็นช่อง1 Workpoint มาวันนี้แม่มนแคนแก่นคูนครับผมนี่คุณตอบขอให้เล่นหน่อยตอบคนทำรายการแล้วเนี่ยบอกว่าเล่นหน่อยมนแคนแก่นคูนยังไงต่อเงียบไม่ต้องส่งเลยครับผมพี่หม่ำบางทีคูนเนี่ยกับบอลต้องแยกกันให้ออกบอลมันจะเป็นสีเหลืองๆ อ่อนหรือไม่ก็ต้นของบอลมันจะเป็นสีแดงก็มีขอบแดงก็มีนะท่านผู้ชมแต่ถ้าคูณเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้พี่หม่ำคูณมันจะเป็นลักษณะสีเขียวๆและก้ามมันจะเป็นลักษณะแบบนี้พี่แต่ใบมันจะใหญ่กว่าเขากินทั้งเปลือกกินทั้งเปลือกได้ไหมไม่ใช่ครับพี่หม่ำเวลาเขาจะกินนี่ต้องทำอย่างนี้พี่หม่ำนี่เขาปอกอย่างนี้ลากออกอย่างนี้เลยท่านผู้ชมนะครับไอ้เปลืองเป็นฝาดฝาดนะมันเป็นยางพี่เนี่ยเขาปอกเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะเป็นลักษณะใช่ไอ้เนี้ยจิ้มกับส้มตำอะไรกันได้กินกับส้มตำก็ได้เนี่ยทีนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยผมเดาเลยอ่านใต้ใต้ล้วนเลยเอางี้ถามเจ้าของร้านดีกว่ามานี่เลยมาพี่หนูเล็กนะครับจากร้านปรุงมาพี่จะมาพี่มาสวัสดีครับร้านปรุงนะตอบผมหน่อยเดี๋ยวนี้มะขามบอมเบย์เหรอมะขามแขกค่ะมะขามแขกเลยไงมะขามบอมเบย์รุ่นมะขามบอมเบย์มาจากร้านปรุงนะร้านปรุงตรงไหนครับคุณหนูเล็กครับหมู่บ้านชนนิเวศถนนประชาชื่นค่ะปรุงร้านอาหารไทยบรรยากาศสบายๆย่านประชาชื่นตกแต่งสไตล์โมเดิร์นร้านนี้เขามีเมนูอาหารไทยรสชาติต้นตำรับฉบับชาววังและมีเมนูอาหารไทยโบราณให้เลือกรับประทานกันอย่างมากมายสำหรับวันนี้เชฟทั้งสองของเราจะได้ลิ้มลองความอร่อยจากเมนูใดเชิญรับชมกันได้เลยครับเนี่ยอันนี้คืออะไรแกงเหลืองคูนปลากระพงค่ะแขกสั่งเยอะไหมแกงเหลืองคูนปลากระพงเนี่ยตัวท็อปเลยค่ะตัวท็อปเลยค่ะโอ้เพราะว่ามันมีความพิเศษมีเนี่ยพี่หม่ำมีไม่ปลาขาบอมเบย์ใช่ผมชอบอาหารใต้อย่างนึงพี่หม่ำเกลือเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่น้ำปลาไม่ใช้ส่วนมากใช้กะปิกะปิก็มีกะปิกุ้งกับกะปิที่ทำจากปลาอันนี้กะปิแห้งนะใช่กะปิที่นี่อันนี้เลือกแบบที่กลิ่นไม่ฉุนแล้วก็ไม่เค็มจัดของจังหวัดตราดนะคะนี่ของตราดที่ร้านใช้เคยได้กลิ่นนี้ที่ไหนนะแถวใต้นั่นแหละกะปิแถวใต้ได้กลิ่นแถวใต้แหละใช่แถวใต้แถวเชียงรายเชียงรายป้ายเอามาอันนี้เมนูแกงเหลืองคูนปลากระพงแกงเหลืองปลากระพงและเมนูที่สองสตอผัดกะปิกุ้งหมูสับวันนี้2เมนูนะเอางี้เดี๋ยวไปดูก่อนเลยว่าพี่หนูเล็กเขาทำอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นสตอด่านหรือสตอข้าวแกงเหลืองขูนปลากระพงเมนูแกงร้อนๆฉบับภาคใต้หอมหวนกลิ่นเครื่องแกงกลมกล่อมด้วยน้ำซุปที่ผ่านการเคี่ยวโดยความพิถีพิถันส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยต้นขูดพริกแกงขมิ้นมะขามแขกน้ำตาลมะพร้าวเนื้อปลากระพงน้ำมะนาวกระเทียมผงปรุงรสพี่มาเดี๋ยวผมจะใส่ต้มน้ำก่อนเลยไหมต้มน้ำเลยค่ะมาเอาน้ำนี่ประมาณครึ่งหม้อก็ได้มั้งคะเชื่อเลยเผื่อทีมงานด้วยร้านปรุงนะขายอาหารใต้อย่างเดียวเลยจะเป็นอาหารใต้ด้วยหลายภาคนะคะจริงๆจะเป็นคอนเซ็ปต์คืออาหารจากครัวที่บ้านก็เลยได้สูตรจากคุณแม่มาครับนี่เราต้นน้ำน้ำเดือดเดี๋ยวเราก็คืออย่างคูนอย่างเงี้ยค่ะเวลาได้มาเราก็ต้องมาปอกยังไงครับในปอกยังไงครับพี่หนูเล็กบอกท่านผู้ชมทั้งบ้านเวลาปอกยังไงครับชัดๆอันใหญ่ๆละกันผมใหญ่ไหมเปล่าผมอันนี้มันไม่ขมหรอมันไม่แก่ไม่แก่ครับไอ้ตัวนี้กีบตรงกลางนี่เราไม่ใช้นะคะเขาจะตัดออกตัดออกไปเลยเนี่ยตัดออกกินกับซุปตำก็ได้เนี่ยได้ครับกินซุปตำก็ได้กินดิบๆเลยอร่อยแต่ต้องเอาอ่อนๆนะพี่มัมเพราะถ้าอย่างนี้แบบลอกมาแกงเนี่ยเขาก็จะปอกลอกออกอย่างนี้ลอกออกนะคะแล้วลอกออกจนหมดแล้วหั่นเป็นท่อนๆพอดีคำแบบนี้ก็จะได้เป็นอย่างนี้อ๋ออ๋อนะครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองค่ะแล้วไปลอกทำไมมันก็เสียร้อยจะอุตส่าห์ที่ทำได้แล้วครับน้ำเริ่มเดือดแล้วพี่หม่ำน้ำเริ่มเดือดแล้วจริงๆก็จะใช้น้ำซุปนะคะใช่น้ำซุปไก่เนาะอันนี้เราจะใส่อะไรอันดับแรกครับก็เป็นซุปไก่ค่ะนี่เพื่อนซุปไก่ใส่ซุปไก่นิดนึงนะครับใส่ลงไปนะครับกะปิอ่ะคือกะปินี่คือเราไปตำแล้วเรียบร้อยเป็นอย่างนี้แล้วเรียบร้อยตำเรียบร้อยหมดแล้วเอาอะไรครับเดี๋ยวเอาให้ช้อนค่ะช้อนถ้าเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยถ้าไม่ใช่ครับจริงๆแล้วแกงแบบนี้คือมันต้องเผ็ดนะคะครับผมไม่เผ็ดไม่อร่อยนะไม่เผ็ดไม่อร่อยอันนี้น้ำประมาณครึ่งหม้อนี่เราจะใส่ประมาณ4ช้อนนะ4ช้อนนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบเผ็ดน้อยก็ลดลงมาใช่ถ้าชอบเผ็ดมากก็เพิ่มน้ำได้ระดับหนึ่งนะคะนี่พูดถึงขมิ้นมี3ประเภทเนาะแล้วก็ขมิ้นเหลืองขมิ้นชัน
แล้วก็ขมิ้นอีกตัวนึงขมิ้นออกขมิ้นดำอ่ะอ๋อใช้ได้สีสวยนี่ใช้ขมิ้นใต้จะดีใช่ค่ะเพราะสีสวยมันขามแขกเราจะใส่เลยตั้งแต่แรกเพราะว่ามันจะค่อยๆ คลายความเปรี้ยวออกมาประมาณใช้2ถึง3แว่นขามแขกแต่มันจะอินเดียเลยใช่มั้ยพี่หม่ำมาขามแขกเขาจะมีขายไม่รู้ว่ามาขามแขกหรือมาซื้อที่อินเดียเดี๋ยวละครับต้องรบกวนขอช้อนอีกอันอีก2อันเลยค่ะนะครับเดี๋ยวละครับเดี๋ยวแล้วเอาอันเล็กโอ้พี่หม่ำหอมมากครับพี่หม่ำได้ค่ะตอนนี้ใส่น้ำตาลอย่างเชฟก็จะทราบว่าอาหารใต้ใส่น้ำตาลได้แต่อย่าใส่เยอะนะแต่อย่าใส่เยอะเพียงแค่ตัดความเค็มเท่านั้นเองของกะปินะใช่นิดนึงแค่นั้นเองใส่ในนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเชฟช่วยเวลาใส่น้ำตาลทรายถ้าจะให้เร็วๆนะพี่หม่ำน้ำตาลมะพร้าวนะคะนี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ละลายอย่างเงี้ยครับนี่มันก็จะไปเร็วถ้าเราใส่ไปบางทีในหม้ออย่างเงี้ยเรารีบมากบางทีมันละลายไม่ทันไงพี่หม่ำเราตักมันก็เป็นก้อนนะครับนี่พอใช่ไหมครับตอนนี้ขออนุญาตชิมนิดนึงค่ะชิมนะครับนี่เลยครับเอาช้อนนี้ก็ได้โอเคค่ะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าใส่น้ำตาลพอหรือยังนี่ต้องชิมอันนี้ครับระวังนะครับต้องใส่มะขามแขกเพิ่มอีกอันเปล่าเพิ่มไหมเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะนาวอ๋อใส่น้ำมะนาวตัดนิดนึงนิดเดียวหน่อยเดี๋ยวหนูขออนุญาตเติมอย่างละนิดฮะเติมรสอย่างละนิดฮะมันยังไม่นัวไงยังไม่นัวอาหารใต้ก็นัวได้นะคะต้องชอบรสจริงใช่ฮะตังเผ็ดวันนี้กินเราใส่น้ำไปเยอะนิดนึงเราก็เลยต้องเติมใส่ใครอะไรอีกไหมนะครับเอาละค่ะเอาเลยนะเอาละค่ะเอาเลยนะขอแล้วมะนาวอ่ะมะนาวเนี่ยใส่อะไรก่อนครับจริงๆเราใส่ทีหลังเลยก็ได้เพื่อจะได้ความหอมของมะนาวแล้วแต่ดูได้ก่อนบ่ายครับผมเอาเลยครับต่อไปใส่อะไรครับถ้าน้ำเดือดแล้วเดือดจัดแล้วยังคะขอเพิ่มไฟให้เดือดจัดได้ครับเดือดจัดแล้วครับเราจะใส่เนื้อปลาลงไปเนื้อปลานะเดี๋ยวที่คีบพี่หม่ำอยู่นี่ครับพี่หม่ำที่คีบอยู่นี่ครับเคล็ดลับก็คือว่าเมื่อใส่เนื้อปลาปุ๊บก่อนที่มันจะสุกเนี่ยห้ามไปคนมันเลยห้ามคนครับมันจะคาวเหมือนยกถ้วยมาใกล้ๆเลยครับพี่หนูเล็กนะครับถ้าเราไม่ชอบปลากระพงก็เป็นปลาทูก็ได้หรือไม่ก็ปลาช่อนนาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่พี่ชอบครับปลาไปนู่นก็ไม่ได้ครับปรากฏว่าเดี๋ยวก็ได้เททิ้งครับปลาไปนู่นก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่หนูเล็กมานี่เลยกระบอนอ่ะใส่ช้อนไหนไม่ใช่คูณพี่คูณใส่ตอนไหนเดี๋ยวให้ปลาสุกให้ปลาสุกก่อนปลาไม่สุกก็ใส่ไม่ได้ครับมันจะเหม็นพอเราใส่คูณปุ๊บเดี๋ยวเราต้องคนนะเพราะว่าพอไปคนปุ๊บเสร็จเลยขาวขาวแกงแม่อร่อยค่ะแกงแม่อร่อยค่ะพี่หม่ำเดี๋ยวถ้วยมาให้ก่อนสิโอ้ยได้ละปลาสุกละได้ละเดี๋ยวใส่คูณครับเอามือหยิบใส่เลยครับไม่เป็นไรครับมือเลยครับมือเลยพี่หนูเล็กใส่เลยครับมือเลยครับต้องค่อยๆระวังนะครับค่อยๆหยอดลงไปนะครับเขาไม่ใส่ต้นหอมใส่ผักชีใส่อะไรใช่ไหมไม่มีครับไม่มีอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยทีนี้ต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีคูณแบบพี่หนูเล็กเนี่ยต้องใช้อะไรที่บ้านได้ใส่บัวพี่มัมใส่บัวก็ได้ใส่บัวครับใส่บัวผักบุ้งนาบ้านเราเนี่ยพี่ถ้าเราไม่มีผักพวกนั้นไม่มีผักพวกนี้แล้วทำแกงใต้ใส่ได้หมดครับผักรวมก็ได้ใช่มะละกอสับปะรดใส่ได้หมดยอดมะพร้าวอ่อนยอดมะพร้าวดองก็ได้ดอกไม้ดองแบบเปรี้ยวนะคะครับแต่ต้องมาต้มก่อนไล่กลิ่นสักสองรอบใช่ไล่เปรี้ยวออกโอ้โหพี่หม่ำน่าทานมากปกจานนี้ขายที่ร้านเท่าไหร่อ่ะพี่หนูเล็กจานเนี้ยถ้วยนี้ครับ150 บาทค่ะโอ้ย150 บาทแต่ว่าใส่ปลาน้อยกว่านี้นิดนึงนะคะเหรออันนี้โอ้โหผมปลากระพงมันแพงอะนะปลากระพงแพงแต่บราซิลก็ไม่เท่าไหร่เรียบร้อยแล้วพี่หนูตอนนี้ได้ละใส่มะนาวสักช้อนนึงสุกแล้วเนี่ยเยอะเหมือนกันค่ะประมาณ3-4 ช้อนนี่รสจัดมากเลยนะพี่หม่ำโอ้โหน่ากินมากพี่หม่ำเดี๋ยวคนนะไม่เปรี้ยวใช่ไหมเนี่ยไม่เปรี้ยวครับเปรี้ยวค่ะต้องใส่เยอะทำไมเพราะว่ารสชาติก็เป็นต้องเปรี้ยวค่ะต้องรสจัดค่ะโอ้สีสวยมากครับพี่หม่ำได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพี่หม่ำตักเลยพี่หม่ำมาผมตักอับตักให้ครับนี่ท่านผู้ชมครับพี่หม่ำแล้วตักปลาหน่อยตักปลาหน่อยเอาคูณก่อนนะเอาปลาทีเดี๋ยวเอาปลาปลาแล้วที่เหลือเดี๋ยวห่อ
ห่อกลับบ้านเลยดิแล้วก็ห่อกลับบ้านที่บ้านห่อเอาน้ำใส่พอแล้วพอแล้วอ๋อโอเคเออพักนี้พักนี้ผมรู้สึกว่าพักนี้ผมรู้สึกว่าพี่หม่ำสมบูรณ์ขึ้นตลอดเลยนะเออตอนนี้มาทำรายการเชฟหม่ำเออมานี่มานี่มานี่เรียบร้อยนะครับนี่ครับจากร้านปรุงนะครับเดี๋ยวนิดนึงขอนิดนึงจากร้านปรุงนะครับคุณเล็กนะครับอภิชนานะครับร้านปรุงอภิชนาถูกไหมถูกต้องค่ะถูกต้องนะครับนี่คือแกงเหลืองคุณปลากระพงนะครับโอ้ยนี่150บาทถูกที่กระปุ๋ยครับครับผมจบมาตรงนี้ด้วยคูณชิ้นโตๆกับปลากระพงเนื้อแน่นๆชุ่มฉ่ำด้วยน้ำแกงรสชาติกลมกล่อมได้รสชาติเปรี้ยวนิดๆช่างเป็นเมนูที่น่ารับประทานสตอผัดกะปิกุ้งหมูสับเมนูนี้เขาจัดเต็มด้วยสตอหมูสับและกุ้งผัดกับกะปิและส่วนผสมต่างๆจนได้กลิ่นหอมถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆสักจานก็คงจะดีไม่น้อยกันเลยทีเดียวส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยสตอหอมแดงน้ำมันพืชกะปิน้ำตาลมะพร้าวหมูสับกุ้งพริกน้ำมะนาวผงปรุงรสเอาละเมนู2ครับคุณหนูเล็กสตอผัดกะปิกุ้งหมูสับใช่ไหมใช่อันนี้กินบ่อยนี่กินบ่อยกินบ่อยสตอมีกี่แบบพี่มั่งนะสตอมีกี่แบบสตอมีสองแบบมีอะไรบ้างครับสตอทางใต้กับสตอทางเหนือสตอทางใต้คือสตอแบบนี้สตอทางเหนือสตอเบอร์รี่สตอที่มั่งร่วงเลยพี่มั่งครับสตอเขาเรียกสตอข้าวกับสตอด่านสตอข้าวจะเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆที่ผิวบางๆที่ออกแบบสีเขียวอ่อนๆ อันนี้เป็นสตอด่านเม็ดใหญ่เนี่ยอันนี้กินโอเคนะแต่กินเหม็นกว่าอันนี้กินฉุนกว่าเพราะธรรมดาลูกเมียงนกเหม็นกว่านี้อีกเอาเนี่ยลูกเมียงนกเออที่คุณกรมข้าวฝากไว้ขำแค่มาอ่านั่นแหละเอางี้เดี๋ยวผมซอยน้ำแดงให้เดี๋ยวผมซอยหอมแดงเดี๋ยวผมซอยหอมแดงพี่มั่มอยู่ทุกคนเดี๋ยวผมซอยหอมแดงพร้อมน้ำมันไหมน้ำมันค่ะน้ำมันหอมแดงเอาเยอะไหมครับไม่รู้กันประมาณบอกท่านผู้ชมด้วยไอ้ที่หั่นแล้วแสบตาเนี่ยเพราะอะไรมันเพราะไม่ใช่ครับเพราะมีดมันไม่คมถ้ามีดมันคมๆแบบนี้หั่นยังไงก็ไม่แสบครับหรือว่าถ้าจะให้ถูกหลักก็แช่น้ำปลาปอกแล้วแช่น้ำก่อนแล้วขึ้นมาหั่นแช่น้ำก่อนใช่เรียบร้อยนะเรียบร้อยครับอีกหัวอีกสองหัวพี่มั่งพอแล้วค่ะพอแล้วตอนนี้มีโอเคค่ะโอเคใหญ่เดี๋ยวเตรียมน้ำซุปไปทางด้านนี้ได้อะไรนะครับน้ำเมื่อกี้พี่หม่ำวางเตรียมไว้เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวต้องเติมใช่เลยครับเดี๋ยวใส่นี่ดีกว่าเดี๋ยวกวาดใส่ถ้วยเล็กๆมาให้ท่านผู้ชมจะได้เห็นด้วยไม่ต้องยกเขียงนี่เล็กใส่มาตักใส่มานะครับก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมเพราะว่าวิธีการผัดนะครับสตอผัดกุ้งหมูสับนะครับก็จะทำไม่เหมือนกันบางที่เขาก็จะผัดไปก่อนแต่อันนี้ใส่เกี๊ยวหอมก่อนนะครับบางที่เขาจะตำกะปิไว้เลยนะเวลาผัดก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้หอมเจียวใส่ไปเลยนะคะเติมกะปิมันช้อนหนึ่งนะคะมันช้อนหนึ่งอีกหน่อยก็ได้ครับนิดยังไม่ถึงช้อนเลยครับอาหารใต้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบไม่ชอบใช้เกลือหรอครับก็เพราะว่าเกลือมันคมมันเค็มแล้วครับพี่มั่มใบกะปิมันเค็มแล้วครับก็เลยใส่กะปิแทนแล้วกะปิเนี่ยมันมีรสชาติของเนื้อกุ้งด้วยครับกุ้งหรือปลาโอ้โหกะปิกินหอมหัวแดงออกมาแล้วอ่ะหอมแดงพี่น้ำตาลใส่ลงไปนี่เขาปรุงก่อนอ่ะสุดยอดอ่ะพี่มัมแล้วเขาต้องผัดให้แห้งไหมผัดแห้งไหมแล้วแต่พี่มัมเนาะอันนี้เขาผัดแห้งไหมอันนี้ไม่แห้งค่ะของร้านหนูเลยจะเป็นน้ำขุกขิกค่ะมันก็เลยมีการเติมซุปเรื่อยๆให้ไม่แห้งนะคะคือน้ำหน่อยๆน้ำพอประมาณค่ะไม่ต้องน้ำเยอะเนื้อหมูนะคะใส่หมูลงไปหมดเลยก็ได้มั้งครับใส่หมดเลยครับคนเยอะไหมที่ร้านเยอะช่วงเวลาแน่นนะคะช่วงเวลาแน่นมันคืออะไรช่วงเวลาแน่นคืออะไรช่วงเวลามื้ออาหารมื้ออาหารตอนเที่ยงนี่คนเยอะเที่ยงเย็นตอนเย็นพี่ไม่เป็นไรครับเชิญครับนิดนึงก็คือจะช่วงเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าช่วงเย็นแล้วก็แฟนก็ทำด้วยกันแม่แฟนอ่ะแฟนไม่ได้ทำแต่มาช่วยดูแลแขกดูแลแทนเนาะอีกตัวนึงครับแฟนก็เป็นแฟนเป็นอะไรครับเป็นนักร้องค่ะร้องในร้านเลยเหรอเป็นนักร้องออกอัลบั้มจริงเหรอค่ะพี่วงโยคีเพย์บอยค่ะโอ้วงโยคีเพย์บอยค่ะใครครับพี่โป้ค่ะโอ้พี่ใครพี่โป้เอง
ปีพี่หม่ำได้ฟังไหมฮะไม่ไม่เคยฟังเลยเคยหยอกเล่นหยอกลูกกี่คนเลยนะลูกสองใช่ไหมลูกคนเดียวลูกคนเดียวคุณโป้นี่เองเราจะปรุงรสด้วยพริกนะคะก็ดีมากนะคุณโป้เนี่ยใช่ค่ะเจ้าของเพลงรักล้างใจใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคืนนี้ขอหอมค่ะคืนนี้ขอหอมหอมแล้วซอยไหมครับซอยแล้วซอยไปแล้วจะได้มาทำผัดหอมไม่กินไม่ได้ขอหอมแล้วขอหอมแล้วต้องซอยด้วยใส่กระต่อลงไปแล้วกระต่อนี่ก็ใส่แบบไม่ให้สุกมากพี่หม่ำเออจริงใช่ได้กรอบใส่หมดเลยเอาแล้วไม่ต้องสุกมากหรอกกระต่ออีกนิดนึงพี่หม่ำอีกนิดนึงอีกนิดนึงแป้งอันนี้ใส่เต็มเมื่อกี้อะไรครับผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสนะจานนี้ใหญ่ๆนี่จานนี้ขายเท่าไหร่ครึ่งจานนี้ค่ะครึ่งจานนี้ก็คือครึ่งกระทานนี้เท่าไหร่ครึ่งกระทานนี้140บาท140ค่ะโอ้ยไม่ต้องดีไซน์แล้วอันนี้ใส่จานไปเลยเอาปากใส่จานเลยปากใส่จานเลยเอาอย่างนั้นเลยนะพี่เอางี้เลยดิบๆเลยดิบๆเลยนะทำไมไม่เอาอันนี้น่ะมันก็ทะลุดิเนี่ยมันมีรูมันก็เข้าของนี่จะลาดมันหมดเลยเมนแท้ๆเออมันบดจนปลาตายน้ำตื้นจริงเลยเย็นแท้ๆแล้วถ้ามันน่ากินตรงไหนตัวนี้โอ้ตายแล้วข้าวร่วงนี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ตะกี้ไม่ใช่มุกแกมุกอะไรเนี่ยก็รู้ที่เราไม่รู้อยู่แล้วน่ะโอเคนะแล้วแต่งแป๊บๆต่อไปนะเอากุ้งขึ้นวางบนหน่อยกุ้งขึ้นวางบนนิดนึงตกลงจะเช็ดให้มันเลอะหรือเช็ดให้มันสะอาดนะพี่จะช่วยกันดิมันยืนบนเนี่ยนี่อย่างนี้พี่หม่ำเวลาเช็ดเนี่ยให้นี่เขาให้ทำอย่างนี้พี่หม่ำนี่เอาพันที่ไม้นิ้วโป้งแล้วเวลานี่แค่นี้เอาละเรียบร้อยนะครับมานี่นะครับร้านปรุงนะครับคุณหนูเล็กนะครับอภิชนาแฟนคุณโป้นะครับยกคีบแบบโป้นะครับนี่สตอผัดกะปิกุ้งหมูสับมาชิมสตอผัดกะปิกุ้งสดหมูสับหมูสับและกุ้งสดๆตัวโตๆผัดกับสตอและกะปิจนได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเรียบร้อยแม่สองเมนูกลิ่นกะปิเนี่ยสุดยอดแล้วสตอนี่นะพี่ไม่ต้องผัดเนี่ยผัดไม่ต้องสุกมากขนาดเนี้ยโอ้โหพี่เวลาเข้าไปนี่นะสุดยอดเลยทานเสร็จแล้วกินสตอ3เม็ดกับกินสตอ10เม็ดพี่ว่ากินเท่ากันไหมก็เท่ากันเลยเท่ากันโอ้กินเม็ดนึงก็เท่ากันกิน2เม็ดเท่ากันน่ะอือเอาเชฟเคนเอาก่อนนี่เลยเอานี่ก่อนเลยชิมแกงเนี่ยแกงเหลืองเนี่ยแกงคุณน่ะโอ้โหพี่น้ำลายสอมากเลยอ่ะขอนิดนึงพี่หน่อยเป็นไงเนื้อข้าวเลยรสชาติเป็นไงพี่มาไหมมันโดนจริงๆพี่โดนมากๆเลยแล้วยิ่งแบบน้ำคูนมันน้ำมันเข้าไปอยู่ในคูนนะพี่มามาลองดูมาใส่ลาดเลยเอาปลาด้วยปลาชิ้นหนึ่งแล้วยิ่งน้ำมันเข้าไปอยู่ในคูนเนี่ยนะพี่มาไม่ต้องพูดถึงอ่ะท่านผู้ชมครับลองดูนะครับเนี่ยพี่มาเราตามด้วยข้าวนะพี่มาเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่ะพี่หม่ำเป็นเรื่องเป็นราวเลยท่านผู้ชมครับขอโทษนะครับส้มแขกกำลังดีส้มแขกเวลาออกมาเนี่ยรสชาติมันจะเปรี้ยวแล้วตัดด้วยน้ำมะนาวท่านผู้ชมโหอร่อยมากแล้วหอมด้วยกลิ่นกะปิแล้วก็พริกแกงที่ใส่เนี่ยรสชาติโอเคนะพี่หม่ำแล้วเนื้อปลาก็แบบโอ้โหได้ที่เลยนี่เดี๋ยวผมขอสตอต้องผมต้องบอกพี่หม่ำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่ทานสตอได้เหมือนกันแต่ฉุนเนี่ยมันฉุนผมกลัวมากเวลาถ้าเอาสตอกับชะอมมาแกงด้วยกันนะไม่มีกลิ่นพี่หม่ำรสชาติโหพี่หม่ำแต่กินสตอแบบสุดยอดเลยพูดก่อนเลยนะขอลองนิดนึงเม็ดหนึ่งท่านผู้ชมสตออันนี้เป็นสตอด่านนะท่านผู้ชมมันมากอ่ะหม่ำหอมกับเปลือกใส่ได้ใช่ไหมคะอร่อยทีนี้นอกจากสองเมนูที่ร้านแล้วมีเมนูอะไรครับพี่หนูเล็กจะมีก๋วยเตี๋ยวบกชาววังสูตรเฉพาะที่ร้านนะคะแล้วก็จะเป็นพวกขาหมูน้ำแดงอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านทั้งนั้นเลยแต่ว่าจะมีพวกอาหารย้อนยุคก็มีที่เป็นครัวฝรั่งแต่เป็นคนไทยทำเช่นแบบสลัดเนื้อสันพวกไก่อบอะไรก็มีคือเหมือนกับแบบ
เราไปกินข้าวบ้านแม่ใครคนเลยประมาณแล้วจะไปร้านนี้ไปยังไงครับหมู่บ้านชนนิเวศถ้ามีรถเขารถไปครับถ้ามีรถก็เดินไปแล้วแต่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่อยู่เฉยเผ็ดก็กินน้ำไปนะร้านไปยังไงไปร้านไปยังไงครับถนนประชาชื่นริมคลองประปานะคะฝั่งตรงข้ามประชาชื่น35จะมีหมู่บ้านชนนิเวศครับผมเข้าไปป้อมยามอยู่ซ้ายมือเลยค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับค่ะ087-352-3566ค่ะ Facebook มีป่ะ Facebook มีค่ะเสิร์ชคำว่าร้านปรุงเจอเลยค่ะโอเคครับพี่หม่ำครับแล้วถ้าเกิดว่าสูตรอาหารแบบนี้เนี่ยทำยังไงครับกดเลยกดว่าเจ๊หม่ำพ่อครูเขาเหลี่ยมแค่นั้นก็จะเห็นวิธีการทำจะเห็นรายละเอียดต่างๆในทางนี้นะครับอร่อยอร่อยทุกเหลี่ยมครับไม่ให้ไม่ได้ใช่แล้วมาอ้าวนี่ประกาศนี่พี่หนูเล็กนะครับโอเคครับขอบคุณคุณพี่หนูเล็กมากครับหนูเล็กมากนะครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วไปต้องไปก่อนเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีนะครับ4:30 ถึง5:00 PM นะครับอย่าลืมแล้วฝากข่าวฮาฮาด้วยนะครับครับผมเทศกาลเบิกบานใจครับเคแบงค์แก๊งสามก้าวไปท่าคาราบาว50 จังหวัดทั่วไทยใกล้จังหวัดไหนดูจังหวัดนั้นกิจกรรมหน้างานนะครับเริ่ม4:00 PM นะครับผมเย็นประตูเปิดเข้าไปแล้วก็เล่นสนุกสนานกันพี่ของแจกพิเศษโอเคครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหรือร้านอาหารใดๆนะครับหรือนักศึกษาที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับพวกอาหารนะครับหรือมีอาหารพื้นบ้านดีๆนะครับเสนอมาในรายการเราเลยครับตามฟันแผนข้างล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปมาออกรายการกับเรานะครับกดเข้าไปนะครับ Facebook แก๊งสามชาติคาราบาวอันนี้คือเทศกาลเบิกบานใจนะครับครับผมเทศกาลเบิกบานใจไม่เกี่ยวกับอาหารนะครับอันนี้คือคนละอย่างกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจว่าเทศกาลเบิกบานใจคืออะไรกดเข้าไป Facebook แก๊งสามชาติคาราบาวครับผมต้องลาไปก่อนครับผมผมกับพี่หม่ำวันนี้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันต่อไปนะครับจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีครับสำหรับ2เมนูในวันนี้ทำเอาเชฟทั้ง2ของเรารู้สึกฟินไปตามๆกันทั้งเมนูแกงเหลืองขูนปลากระพงเมนูแกงร้อนๆรสชาติกลมกล่อมและเมนูสตอผัดกะปิกุ้งสดหมูสับต้องขอบอกเลยล่ะครับว่า2เมนูในวันนี้อร่อยทุกเหลี่ยมจริงๆเลยล่ะครับสวัสดีครับผมหนุ่มแฮชช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมอ้าวติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง